ข้างหลังตามทันไหมครับทันนะสู้ๆเนาะสุรินต่อแล้วต่อแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ถึงสุรินอย่างนี้นะครับก็ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปทางไปที่นี่จริงๆแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็เราไม่ได้อ่านเป็นสมุดเนี่ยผลิตก็จริงๆเราคุยกันเป็นประจำเราเฟซไทม์เลยวันนี้อยากจะคุยกับเขาด้วยอยากจะแบบบอกให้รู้ว่าจริงๆโทรไปตั้งแต่เช้าไม่ยอมหลับสักทีนะว่าวันนี้เรามาสวีนนะเนี่ยถ้าเกิดชวนอยากจะชวนมาดูตั้งแต่ว่าแต่ว่าบังเอิญเขาไม่รับสายเลยแต่ว่าเราอยากเฟซไทม์วันนี้ขอยิ้มขอพูดถึงหน่อยได้ไหมครับคือจริงๆแล้วรู้สึกผิดมากนะครับไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้ว